ดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่จะมาตอบคำถามยอดฮิตที่น้องถามมานะคะก็คือว่าพี่เนี่ยมาเรียนเมืองนอกได้ยังไงมาเรียนอเมริกาได้ยังไงแล้วทำไมถึงมาอยู่เดนมาร์กอะไรประมาณนี้พูดง่ายๆก็คือน้องๆอยากจะให้พี่เนี่ยเล่าเรื่องความเป็นมาว่ามันมาได้ยังไงมีไปทำอะไรหรือว่าไปเรียนรู้มาได้ยังไงนะคะเรื่องของการเรียนที่อเมริกาก็อันดับแรกเลยนะคะจะบอกก่อนว่าพี่เนี่ยเคยมาอเมริกา2ครั้งด้วยกันก็คือครั้งแรกตอนที่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะคะแล้วก็ครั้งที่2ตอนที่มาเป็นนักเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ไอโอวานะคะตอนที่พี่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เหมือนกับน้องๆหลายๆคนหรือว่าน้องๆความฝันของน้องๆหลายๆคนก็คือพี่เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน FSง่ายๆก็คือสอบเข้าค่ะสอบเพื่อจะได้ทุน FS แต่ว่าทุนของพี่เนี่ยเป็นทุนพิเศษเขาเรียกว่าทุนมุสลิมนะคะซึ่งจะเป็นทุนจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาก็คือมันจะฟรีเลยไม่มีต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแบบ400,000หรืออะไรเงี้ยมันเป็นทุนที่ฟรีเลยแล้วก็จะมีการอบรมมีการคัดเลือกอะไรพวกเนี้ยที่โหดกว่าทุนปกติแล้วก็เด็กที่จะได้ทุนนี้เนี่ยจะมีน้อยกว่าก็คือทั้งประเทศประมาณ20คนนะคะถ้าจำไม่ผิดก็มันแตกต่างกันไปตามแต่ละปีซึ่งนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของพี่ที่ได้ไปที่อเมริกานะคะคือเป็นนักเรียนทุน FSYES ซึ่งอันนั้นก็คือเป็นชื่อเรียกของทุนที่เป็นทุนมุสลิมนั่นเองนะคะก็พี่ได้ยินเกี่ยวกับทุนนี้ได้ยังไงรุ่นพี่รุ่นน้องของพี่ไปรุ่นที่3พี่ไปรุ่นที่4ก็คือพี่มีลูกพี่น้องไปไงก็เลยรู้ว่าเฮ้ยมันมีทุนนี้อยู่นะแต่ว่าในประวัติศาสตร์ FS แล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่5ของครอบครัวนะคะที่ได้ไป FS ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาก็คือพี่โตมากับการเห็นคนในครอบครัวนี่ก็คือแบบเป็นญาติกันลูกพี่ลูกน้องแล้วก็มีคุณลุงของพี่นะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกพี่ลูกน้องเขาเนี่ยไปยังไงอะหาประสบการณ์ในอเมริกาแล้วก็พี่เห็นกับตาตัวเองอะว่าเขากลับมาแล้วเขาพัฒนาไปยังไงอะแบบนึกออกป่ะแบบเอ้ยพี่คนนี้ไปอเมริกาใช่ไหมเขาก็จะแก่กับพี่ประมาณแบบ5ปี6ปีเนี่ยพอกลับมาเขาจะแบบมีความคิดความอ่านมั่นใจมากขึ้นเขารู้ว่าเขาต้องการจะเรียนอะไรต้องการจะทำอะไรหรือว่าเขามีความกล้าคิดกล้าทำมากขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะเด็กกว่าแต่เราก็เห็นได้ชัดอะว่าประสบการณ์เนี้ยมันเปลี่ยนชีวิตของพี่ๆเรายังไงแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคุณลุงของพี่นะคะถ้าเกิดไม่มี FS เนี่ยพี่คิดว่าครอบครัวของพี่ณจุดนี้เนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยในปัจจุบันนี้คือมันเป็นจุดเปลี่ยนของครอบครัวเลยก็ว่าได้นะคะพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีโอกาสอะแล้วมันฟรีอะซึ่งประเด็นสำคัญเลยนะเรื่องฟรีเนี่ยเพราะว่าพ่อแม่พี่ก็ไม่มีปัญญาจะส่งหรอกไอ้400,000อะไรเงี้ยเพราะมันก็ต้องมี pocket money อีกมีตังที่เราต้องใช้ที่นู่นอีกใช่ปะพอมันฟรีแล้วมีโอกาสแล้วก็เห็นลูกพี่ลูกน้องตัวเองไปปีก่อนหน้าซึ่งเขาก็ประทับใจพี่ก็เลยตัดสินใจที่จะสมัครด้วยนะคะโดยที่ตอนที่สมัครเนี่ยไม่ได้บอกคนอื่นเลยนะบอกพ่อว่าขอตังค์200ไปสมัคร FS พ่อพี่เขาก็แบบไม่ค่อยอยากให้ไปเท่าไหร่ห่วงไงแต่ว่าลูกสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าปรากฏว่าก็ติดแล้วก็ไปค่ายอะไรอย่างนี้ก็ผ่านไปจนถึงได้เป็นตัวจริงของ FSYES นะคะเพื่อได้มีโอกาสได้มาก็ในปีนั้นเองนะคะพี่ก็ได้ไปเรียนที่วิสคอนซินซึ่งเป็นรัฐในตอนกลางของประเทศนะเขาเรียก the Midwest คือ Midwest ก็คือจะเป็นพวกตรงกลางที่มันจะมีทะเลสาบแล้วก็จะมีมิชิแกนมีอิลลินอยมีวิสคอนซินมินนิโซตาแล้วก็ไอโอวามันจะเป็นแบบทะเลสาบ The Great Lake ตรงนี้ใช่ปะแล้วก็จะเป็นรัฐตรงนั้นนะตรงนั้นนะเขาเรียกว่า Midwest พี่ก็ได้ไปเรียนที่วิสคอนซินนะคะอยู่กับโฮสต์แฟมิลี่ซึ่งแบบดีมากๆเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆและนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากที่พี่ได้เรียนในไฮสคูลแล้วเนี่ยในปีนั้นเนี่ยคุณลุงของพี่เขาก็ได้แนะนำมาว่าลองไปเดินไม่ได้ไปเดินไปเยี่ยมชมแบบไปดูมหาลัยที่อเมริกาดูซิว่าอยากจะกลับมาเรียนที่นี่หรือเปล่าเพราะว่าเขาก็มีทุนมีอะไรอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาคุณลุงพี่เขาก็แนะนำมามหาลัยหนึ่งซึ่งอยู่ในรัฐไอโอวานะคะซึ่งสมัยที่คุณลุงแกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน FS สักแบบ40กว่าปีที่แล้วเนี่ยแกเคยไปมหาลัยนี้คือมหาลัยอเมริกามันก็แบบเก่าแก่อะไรเงี้ยแกบอกว่าน่าจะเหมาะกับหนูนะคือในเรื่องของวิสัยทัศน์ของมหาลัยเรื่องของการเรียนอะไรเงี้ยซึ่งมหาลัยของพี่ที่พี่เรียนตอนนี้ซึ่งคือไอ้มหาลัยนั้นแหละที่คุณลุงพี่เขาแนะนำมานะคะเป็นมหาลัยที่เรียกว่า liberal arts school ก็คือทุกคนที่จบมาเนี่ยจะได้เป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตใช่ป่ะภาษาไทยเป็น bachelor of arts แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาเรียนเฉพาะวิชาที่เป็นศิลป์แบบอาร์ตอะไรอย่างนี้นะแต่มันจะมีทุกอย่างเลยตั้งแต่วิชาภาษาอาร์ตสตูดิโอมีเธียเตอร์วิชาการละครไปจนถึงหนักๆอย่างเช่นพรีเมดคือที่อเมริกาเนี่ยถ้าจะเรียน
หมอจะต้องเรียนปริญญาตรีก่อน4ปีแล้วถึงจะไป medical school เป็นปริญญาโทสำหรับการที่จะเป็นหมอใช่ปะคนที่เรียน pre-med ก็สามารถเรียนใน liberal arts school ก็ได้4ปีก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนปริญญาโทด้านหมอโดยตรงก็มีพวกเอกฟิสิกส์เอกเคมีเอกชีวะอะไรอย่างเงี้ยมีคล้ายคลึงกันกับมหาลัยทั่วไปแต่ว่ามันคือเอกไงมันไม่ใช่ faculty นึกออกปะมันเป็น major คือทุกคนจะจบมาแล้วได้ bachelor of art แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะคะที่แบบเป็นเขาเรียกว่าไฮไลท์ของ liberal arts school เนี่ยก็คือการที่เรามีโอกาสที่จะ explore หรือว่าพยายามค้นหาตัวเองไปอีกประมาณ2ปีนะคะก็คือเราไม่ต้องบอกว่าต้องการจะ declare major คือต้องการจะเรียนเอกอะไรจนกระทั่งเทอมที่2ของปีที่2พูดง่ายๆคือน้องมีเวลาประมาณ3เทอมกว่าๆในการที่จะลงคลาสไปเรื่อยๆอะลงคลาสอินโทรของวิชานั้นอินโทรวิชานี้แล้วก็ดูซิว่ามันเข้ากับความสนใจของตัวเองหรือเปล่าดูซิว่ามันเป็นสิ่งที่เราอยากจะเรียนจริงๆหรือเปล่าซึ่งสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่ทำให้พี่เนี่ยอยากจะเข้า liberal arts school มากๆเพราะว่าพี่เป็นเด็กที่แบบยังไงอะอยากเอามันทั้งหมดอะแบบหาตัวเองไม่ค่อยเจอคือพี่อยากรู้ว่าอยากจะทำงานกับคนอยากจะทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาแต่พี่ไม่รู้ว่า approach ของพี่อะคือแบบงานพัฒนามันไปได้หลายทางทางสิ่งแวดล้อมทางด้านของ health public health เรื่องเกี่ยวกับสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับการศึกษาก็เป็นการพัฒนาเกี่ยวกับพวกนโยบายของรัฐอะไรเงี้ยก็คือเป็นการพัฒนาอย่างนึงพี่ก็ไม่รู้ไงว่าตัวเองจะเรียนอะไรดีทีนี้เมเจอร์เนี่ยมันก็มีให้เลือกได้หลายเมเจอร์ซึ่งมันก็เราสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาได้ใช่ปะแต่พี่ยังอยากจะใช้เวลาในการแบบเฮ้ยลองดูดิว่ามันอันไหนมันเข้ากับตัวเองก็ไปถึงพี่ก็ต้องมี intended major ก็คือสิ่งที่เราคิดไว้ในหัวคือ intend แปลว่าความตั้งใจว่าตั้งใจอยากจะเป็นเมเจอร์อะไรเนี่ยพี่ก็เป็น economics major นะคะก็คืออยากจะเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งตอนนั้นตั้งใจจริงนะว่าอยากจะเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์แต่ว่าเรียนไปเรียนมาปั๊บวิชาแรกก็เป็น intro to economics ก็โอเคชอบได้ A minus หรืออะไรสักอย่างก็แบบโอเคนะมัน make sense นะมันเป็นวิชาที่แบบทุกคนนำไปใช้ได้แล้วก็มีอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคนตั้งแต่แบบแม่ค้าขายของไปจนถึงนายกรัฐมนตรีพระราชาหรือใครก็ตามแต่ว่าพอพี่เรียนวิชาที่2ซึ่งจะเป็นมันจะมีเลเวลออกมาอยู่ใช่ป่ะเลเวลแบบ100แล้วก็200 300อย่างเงี้ยมันจะยากเรื่อยๆใช่ป่ะพอเรียน200ปั๊บเฮ้ยมันไม่เริ่มจะไม่ใช่แล้วว่ะมันจะแบบเป็นคณิตศาสตร์มากเกินไปเป็นแบบกราฟมานั่งดูแฟกซ์แบบดูพวก data เป็นข้อมูลแล้วก็มาทำเป็นกราฟแล้วก็ลองมานั่งอ่านว่ากราฟนี่มันพูดถึงอะไรมันต้องการจะสื่ออะไรอะไรเงี้ยซึ่งพี่ไม่ชอบเพราะว่าพี่ชอบอยู่กับคนแล้วทีนี้อีคอนเนี่ยอะไรหลายอย่างมันต้องอยู่กับ data ซึ่งตอนแรกอะพี่คิดว่าพี่จะโอเคเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์พี่เนี่ยค่อนข้างจะไปรอดคือแบบไม่ถึงกับ A บวกบวกบวกแต่ว่าก็แบบอยู่ใน B บวก A อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรียนไปในระดับสูงอะมันยากว่ะมันแบบมันไม่มีความสุขในการเรียนอะนึกออกปะมันแบบรู้สึกกัดฟันทนมากในการเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็มันต้องเอาไปแอพพลายกับอีคอนอีกทีนึงแล้วก็ในการที่จะเป็นอีคอนเมเจอร์มันก็ต้องเทคมันก็ต้องลงเรียนวิชาคณิตศาสตร์หลายตัวแล้วก็วิชาแสตสถิติด้วยซึ่งพี่ก็แบบอุ้ยเป็นสิ่งที่เราอยากทำจริงๆหรือนี่แบบก็นั่งถามตัวเองไงว่าแบบเป้าหมายของเราอะคืออะไรแล้วก็สิ่งที่เราต้องการจะทำจริงๆในชีวิตคืออะไรพี่ก็มาจบกับว่าเออยังอยากจะทำงาน development คืองานเกี่ยวกับการพัฒนาอยู่แต่ว่าพี่อยากจะเบนไปในสายของ human development ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่ง econ มันไม่ใช่ the way to go อะไม่ใช่แบบหนทางที่จะไปสู่สิ่งนั้นอะคือเราก็ได้ econ แต่ว่าในเมื่อเราไม่มีความสุขก็หาทางอื่นมันดีไหม ก็เลยพอเทอม1ของปี2ซึ่งก็ใกล้จะต้อง declare major แล้วใช่ป่ะเทอม1ของปี2พี่ก็เลยเลือกเรียน Introduction to Anthropology หรือว่าพื้นฐานวิชามานุษยวิทยาใช่ป่ะใช่ภาษาไทยก็ปรากฏว่าชอบมานุษยวิทยาเนี่ยมันจะแบ่งเป็น4แขนงใหญ่ๆนะคะก็คือ Physical หรือ Biological Anthropology เป็นทางกายภาพมานุษยวิทยาทางกายภาพก็เรียนกับพวกดาวินชีเอ้ยชาร์ลส์ดาวินชาร์ลส์ดาวินชีเรียนกับชาร์ลส์ดาวินเรื่องทฤษฎีแบบ Natural Selection อะภาษาไทยเลยอะที่แบบผู้ที่
ปรับตัวได้ดีกว่าจะอยู่รอดอะไรประมาณนี้แล้วก็เกี่ยวกับพวกวิวัฒนาการของมนุษย์เกี่ยวกับยีนเกี่ยวกับโรคทางพันธุกรรมอะไรเนี่ยคือมันจะเป็นแบบออกแนวไบโอนิดนึงอันนั้นคือแขนงหนึ่งนะคะแขนงที่สองซึ่งเป็นสิ่งที่พี่ต้องการจะโฟกัสก็คือ cultural anthropology คือมนุษยวิทยาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมก็จะเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมมนุษย์ทำไมคนเราถึงมีวัฒนธรรมถึงมีระเบียบแบบแผนจารีตประเพณีอะไรทำให้เกิดสิ่งนั้นมันมีความแตกต่างมีความเหมือนกันยังไงอะไรเงี้ยก็เรียนพวกนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่พี่สนใจและพี่ก็คิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเคยเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน FS มาก่อนคือเราต้องพูดเกี่ยวกับวัฒนธรรมอยู่ตลอดเวลาเราเป็นทูตวัฒนธรรมใช่ป่ะเป็น Youth Ambassador ซึ่งเราก็ต้องแบบพยายามจะมองวัฒนธรรมของเราเองแล้วก็ดึงจุดเด่นแล้วก็ดึงจุดด้อยแล้วก็เราต้องรู้ว่าจะตอบคำถามยังไงประมาณนี้คือมันอยู่ในตัวอยู่แล้วอะพอมาเจอแบบนี้มันก็เลยแบบเฮ้ยใช่เลยว่ะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการจะเรียนอะเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเรามีความสุขในการเรียนทีนี้อย่างที่3นะคะก็คือ linguistics ก็เป็นภาษาศาสตร์ซึ่งภาษามันก็เป็นส่วนที่สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ใช่ป่ะคือมันเป็นสิ่งที่ distinguish human อะคือเป็นสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างจากสัตว์อื่นๆบนโลกนี้มนุษย์มีภาษาเป็นพันๆภาษาแล้วก็มีความแตกต่างกันไปซึ่งภาษามันก็เกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมด้วยอย่างเช่นบางภาษาก็มี masculine มี feminine อย่างเช่นภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหรับอย่างเงี้ยแต่ละคำจะมีแบบบอกเลยว่าเป็นผู้หญิงคำผู้หญิงหรือคำผู้ชายเวลาใช้ verb อย่างเงี้ยก็ต้องผันตามเพศอะไรเงี้ยซึ่งของภาษาไทยเราไม่มีเงี้ยเราก็จะสามารถเรียนรู้ได้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้มันมีพื้นฐานมาจากอะไรวิธีการอะไรเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับภาษาซะส่วนใหญ่นี่ก็คือแขนงที่3ของมนุษยวิทยานะคะส่วนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือสิ่งที่ทุกคนอาจจะนึกถึงเป็นอย่างแรกเวลาที่เราพูดถึง anthropology ก็คือโบราณคดีนั่นเองค่ะคือการไปขุดหรือ excavate คือการไปออก field study ไปที่มีไดโนเสาร์หรือว่ามีเมืองโบราณหรือว่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปขุดไปปัดฝุ่นแล้วก็เรียนรู้ว่าเฮ้ยพยายามคิดว่าคนเมื่อก่อนเนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงคือสร้างประวัติศาสตร์โดยสิ่งที่คงเหลืออยู่ทางประวัติศาสตร์อย่างเช่นพวก artifacts พวกวัตถุโบราณต่างๆอย่างเงี้ยนะคะซึ่งน้องๆอาจจะงงตอนนี้อ้าวแล้วพี่มันไปเกี่ยวกับงานพัฒนายังไงวะแบบไอ้นี่มันเรียนสนุกเรียนเกี่ยวกับวัฒนธรรมไม่ใช่หรอจริงๆแล้วเนี่ยการพัฒนาในการพัฒนาทั่วไปนะน้องต้องเข้าใจวัฒนธรรมโดยพื้นฐานของคนที่น้องต้องการจะพัฒนาก่อนก็คืออย่างเช่นถ้าสมมติว่าที่มาจากอเมริกาต้องการจะไปเชียงใหม่ไปพัฒนาชุมชนชาวเขาแต่พี่ไม่แคร์เลยว่าชาวเขาเขามีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงฉันบอกว่าเนี่ยฉันจะทำให้ชีวิตของพวกเธอดีขึ้นนะแต่ฉันไม่แคร์หรอกว่าเธอเป็นชาวเขาฉันจะทำให้เธอมีเงินมากขึ้นแล้วพี่ไปถึงครับก็พูดบอกเขาเลยว่า business plan เป็นยังไงเราต้องขายเท่านี้นะไปสอนเขาแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาอะมันขึ้นอยู่กับอะไรมันมีทำไมเขาถึงเคารพผู้อาวุโสเราควรจะไปพูดกับใครในชุมชนถึงจะมีประสิทธิภาพมากที่สุดอยู่อะไรแบบเนี้ยคือถ้าเราไม่สนใจในสิ่งที่เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวคนไว้ด้วยกันอะงานพัฒนาพี่ว่ามันก็ไม่มีทางสำเร็จหรอกถ้าเกิดเราไปพูดเรื่องเงินพูดเรื่องเฮ้ยพัฒนามันต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยที่ไม่คำนึงถึงว่าสิ่งที่เราเสียไปคืออะไรบ้างก็มันพี่คิดว่ามันไม่ make sense มันแบบมันเป็นการเสียมากกว่าได้อ่ะซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่นะในปัจจุบันนี้ถ้าเห็นได้ชัดเลยก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะก็คือกลายเป็นว่าเฮ้ยประเทศไทยมีฝรั่งเดินเต็มไปหมดแต่ว่าใครเป็นเจ้าของรีสอร์ทไม่ใช่คนไทยแต่เป็นฝรั่งแล้วใครเป็นลูกจ้างเป็นคนพม่าอย่างเงี้ยแล้วเราเสียไปเราเสียอะไรกลายเป็นว่าฝรั่งเป็นเจ้าของพัทยาภูเก็ตกระบี่เกาะน้อยเกาะใหญ่ทั้งหลายแต่ว่าเขามาประเทศไทยอ่ะทำไมเขาถึงไม่ได้เจอคนไทยอ่ะอย่างเงี้ยคือมันเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นการพัฒนาทำให้ชุมชนนี้มีเงินเข้าไหลมากขึ้นอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าสิ่งที่เราเสียไปอ่ะคือวัฒนธรรมของที่นั่นเนี้ยพี่ว่ามันไม่คุ้มกันอย่างเงี้ยพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันสิ่งที่ใช่เลยนะสำหรับเรานี่คือ the way to go ถ้าเกิดว่าพี่ต้องการจะทำในเรื่องของ development พี่ก็อยากจะเรียนในสิ่งนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนอกจาก anthropology major ซึ่งพี่ก็ declare ไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็ปี3แล้วก็ได้บอกกับที่มหาลัยคือมันต้องมีฟอร์มกรอกไปใช่ป่ะว่าฉันจะเป็น
Anthropology Major แล้วก็โอเคตอนนี้ก็มี Major แล้วนอกจากนั้นนะคะที่มหาลัยของพี่เนี่ยก็คือมีอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่า Concentration Concentration เนี่ยมันคล้ายๆกับ Minor แต่ว่ามันไม่เหมือนกันเพราะว่ามหาลัยพี่ไม่มี Minor นะคะก็คือ Minor เนี่ยโดยปกติแล้วมันก็คือเรียนเหมือน Major แต่ว่าเรียนน้อยกว่าใช่ป่ะคือสมมติว่ามีเอกทั้งหมด10เอกอย่างเงี้ยแกสามารถเมเจอร์1อย่างแล้วก็ไมเนอร์อะไรก็ได้ในระหว่างไอ้9อย่างที่เหลือแต่ว่าของมหาลัยพี่อ่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเราไม่สามารถจะคอนเซนเทรตในเมเจอร์ที่มีอยู่คอนเซนเทรชันเนี่ยเป็นอินเตอร์ดิสซิพลินารีก็คือเป็นการผสมผสานกันระหว่างเมเจอร์ต่างๆซึ่งคอนเซนเทรชันของพี่นะคะคือ Global Development Studies คือการพัฒนาโลกแปลไม่ถูกเหมือนกัน global แปลว่าโลกใช่ป่ะ development แปลว่าพัฒนา studies แปลว่าการศึกษาการพัฒนาของโลกประมาณนี้แหละก็คือพี่เรียนเกี่ยวกับงานพัฒนาต่างๆทั่วโลกว่าแบบเขาทำกันยังไงอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็ไปได้หลายทางอีกไปได้ทั้งในแนวทางของมนุษยวิทยาไปในแนวทางของเศรษฐศาสตร์ของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องของ policy อะไรพวกนี้ใช่ป่ะแล้วก็ประวัติศาสตร์ด้วยซึ่งพี่ก็ต้องเทคคลาสใน4แล้วก็โซเชียลโลจีสังคมศาสตร์ด้วยพี่ก็ต้องเทคคลาสในเอกอื่นๆน่ะเพื่อที่จะให้มันกลายเป็นคอนเซนเทรชันนี้ก็ทำให้เราเนี่ยมองโลกมองงานพัฒนาในมุมมองที่กว้างขึ้นคือแบบรอบด้านมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีแล้วตอนแรกก็เสียใจนะที่มหาลัยไม่มีไมเนอร์เพราะมันแบบเท่ๆแบบนึงออกว่าแบบออกเล่นจุฬาค่ะเอกอังกฤษโทฝรั่งเศสอะไรเงี้ยแบบสวยๆฉันก็แบบอยากจะสวยกับเขาบ้างแต่ว่าไม่เป็นไรแล้วก็สวยอีกแบบนึงแล้วก็ไม่ได้มีไมเนอร์แต่ว่าเรารอบด้านกว่าเราไม่ได้ลงคลาสเฉพาะไอ้ที่เราต้องเรียนเราลงคลาสที่เราแบบอยากเรียนในวิชาอื่นๆในแขนงงานอื่นๆคิดว่ามันก็โอเคนะทำให้เราแบบเรียนรู้อะไรในมุมมองที่แตกต่างมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าน้องถามกันมาเยอะมากก็คือเรื่องของการมาเรียนเดนมาร์กของพี่นะคะว่าเอาแล้วพี่มาได้อย่างไรว่าไหนว่าเรียนอเมริกาคะแล้วก็มาโผล่ที่เดนมาร์กได้ไงมาเที่ยวเหรอคะหรือว่าไงไม่ใช่อ่ะก็คือใน Liberal Arts School เนี่ยหนึ่งสิ่งที่ป๊อปปูล่ามากๆeverybody ต้องการก็คือการไปเรียนเมืองนอกนั่นเองนะคะเด็กฝรั่งเด็กอเมริกันเนี่ยมันก็เหมือนเด็กไทยนี่แหละมันก็อยากเรียนเมืองนอกก็คือเราเรียนภาษาอังกฤษเราก็อยากจะไปประเทศที่พูดภาษาอังกฤษมันเรียนภาษาฝรั่งเศสภาษาอาหรับภาษาอิตาลีภาษาสเปนมันก็อยากจะไปประเทศที่พูดภาษานั้นเพื่อที่จะได้ใช้ภาษานั้นจริงๆเหมือนกันการ study abroad หรือว่าการเรียนเมืองนอก1เทอมหรือว่า1ปีเนี่ยก็คือโอกาสของเด็กที่นี่แหละค่ะที่จะได้ไปฝึกหรือว่าจะได้ไปอาศัยอยู่ในต่างประเทศเพื่อที่จะแบบใช้ชีวิตแล้วก็ใช้ความรู้ที่เราได้ร่ำเรียนมาเป็นเวลา2ปีกว่าๆอะไรเงี้ยไปใช้ในชีวิตจริงในสถานที่จริงนะคะซึ่งพี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นฉันก็อยากเรียนเมืองนอกเหมือนกันแต่ว่าฉันเรียนเมืองนอก2รอบไงก็เรียนจากไทยไปอเมริกาใช่ป่ะจากอเมริกาไปเดนมาร์กอีกรอบนึงซึ่งพี่ก็เรียนเดนมาร์ก1เทอมนะคะพี่ก็มีเพื่อนที่เรียนฝรั่งเศสเทอมนึงอิตาลีเทอมนึงไต้หวันญี่ปุ่นบราซิลคอสตาริกาสเปนแบบหลายประเทศมากก็คือแล้วแต่ว่าใครต้องการจะทำอะไรแทนเซเนียบอสวาน่าอะไรนี้ก็มีคนไปนะหรือว่าจอร์แดนอียิปต์อะไรเงี้ยก็มีคนไปโมร็อกโกเนี่ยแบบมีหลายประเทศมากๆให้เลือกนะคะที่เลือกเดนมาร์กเนี่ยก็คือเพราะว่าพี่อกหักจากการต้องการจะไปอียิปต์เนื่องจากว่าตอนนี้อย่างที่เราทราบว่าอียิปต์เนี่ยเขามีประท้วงมีอะไรนี้เรื่องเกี่ยวกับนั่นแหละสถานการณ์ทางการเมืองซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยพี่ไม่ได้กลัวหรือว่าอะไรนะพี่อยากเรียนภาษาอาหรับใช่ป่ะก็เลยอยากจะไปอียิปต์เพื่อที่จะได้ฝึกภาษาอาหรับได้แบบเพื่อไปเรียนรู้จริงว่าถ้าใช้ในชีวิตประจำวันมันจะทำได้ไหมวะมันจะพูดได้ไหมอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าเขายกเลิกโปรแกรมนี้นะคะในปีนี้เพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองมันไม่มั่นคงก็เลยเอาวะจะไปไหนดีตอนแรกกะว่าจะไม่ไปไหนแหละเสร็จแล้วปั๊บก็มาคิดดูอีกทีมันเป็นโอกาสของเราอะที่จะได้อยู่ในต่างประเทศอีกประเทศหนึ่งเป็นเวลา4เดือน5เดือนอะไรเงี้ยเป็นโอกาสอีกครั้งนึงเลยนะเราจะปล่อยให้มัน
หลุดลอยไปได้อย่างไรซึ่งพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยมานั่งลองดูดีกว่าเปิดใจยอมรับที่ว่าไอ้ประเทศอื่นที่อยากจะไปอ่ะมีประเทศอะไรอีกบ้างก็ตอนแรกพี่อยากจะไปอังกฤษเพราะว่ามีใครไม่อยากไปอังกฤษบ้างทุกคนอยากไปอังกฤษฉันอยากจะไปแบบสวยๆเฮลิคอปเตอร์เฮอร์มานี่กันเจอร์เพราะว่าไงก็เลยไปดูว่าในโปรแกรมที่อังกฤษของทางมหาลัยมีอะไรบ้างแต่ปรากฏว่าก็ไม่ชอบเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ค่อยเข้ากับสิ่งที่พี่ต้องการจะเรียนนะคะคือเราต้องคิดหลายอย่างเวลาเราจะเรียนต่างประเทศเนี่ยหรือจะไปเรียนเมืองนอกเนี่ยไม่ใช่แค่ว่าสถานที่คืออะไรเราต้องคิดด้วยว่าโปรแกรมที่เขามีให้เราเรียนอ่ะมันเข้ากับสิ่งที่เราต้องการจะเรียนไหมต่อให้เราไปเรียนในที่ที่แบบสวยที่สุดในโลกอ่ะแต่ว่าสิ่งที่เราเรียนอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการมันก็เสียเวลาป่ะคือไปเที่ยวตอนหลังก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะใช้เวลานั้นอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดพี่ว่าก็ไปที่อื่นดีกว่าทีนี้พี่ก็เลยมาดูที่นึงก็คือที่เดนมาร์กนี่แหละค่ะที่เดนมาร์กเนี่ยเขามีโปรแกรมที่เรียกว่า DIS ก็คือ Danish Institute for Study Abroad เป็นสถาบันสำหรับการเรียนต่อต่างประเทศของเดนมาร์กแปลถูกหรือเปล่าไม่รู้ก็คือประมาณว่าเขาเอาเด็กที่เรียนในอเมริกาแบบจากหลายร้อยมหาลัยมารวมกันที่เดนมาร์กคนที่อยากจะเรียนต่างประเทศที่เดนมาร์กแล้วเขาก็แบบเป็นสถาบันที่จะสอนวิชาต่างๆคล้ายๆกับมหาลัยที่อเมริกาที่ทุกคนเรียนมานั่นแหละแต่ว่าจะสอนโดยอาจารย์ที่เป็นชาวเดนมาร์กแล้วก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับยุโรปเป็นหลักนะคะคือเด็กที่อเมริกามันก็จะเรียนอยู่กับอเมริกาเป็นหลักต่อให้เราเรียนเกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่นหรือจีนหรือเกาหลีเนี่ยเราก็จะมองในแง่ของว่าความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาและจีนและเกาหลีและญี่ปุ่นนึกออกปะคือเป็นเขาเรียกว่า U.S. centric centric มันก็มาจากคำว่า center คือแบบ U.S. center นึกออกปะคือแบบเรียนเกี่ยวกับประเทศอื่นเกี่ยวกับอย่างอื่นแต่ว่าก็ใช้อเมริกาเป็นหัวใจสำคัญในการเรียนน่ะคือคิดเกี่ยวกับอเมริกามากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดเรียนที่นี่เขาก็จะเป็นอีก context นึงอีกบริบทนึงก็คือเรียนเกี่ยวกับยุโรปเป็นส่วนใหญ่พี่ก็เรียนเกี่ยวกับเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็ตุรกีนะคะเดี๋ยวพี่จะทำวิดีโออีกวิดีโอหนึ่งว่าพี่เรียนวิชาอะไรบ้างนะแต่ว่าคร่าวๆก็คือพี่ชอบเดนมาร์กเพราะว่าเดนมาร์กเนี่ยเป็นประเทศผู้นำทางด้าน sustainability development เป็นผู้นำทางด้าน sustainability development ก็คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือเขามีแบบกังหันลมมีคือเขาพยายามที่จะทำขนส่งมวลชนให้ดีที่สุดคนจะได้ไม่ต้องขับรถเขาเป็นเมืองแห่งการถีบจักรยานเขาแบบมีการแยกขยะรีไซเคิลแบบดีมากๆสามารถเอาขวดไปขายได้ซึ่งแกก็เห็นในเพจของฉันแล้วว่าฉันตื่นเต้นมากในการเอาขวดไปขายแล้วก็ได้ตังค์นะก็คือประมาณนี้คือแบบมันก็เป็น development ในอีกแง่มุมนึงซึ่งพี่คิดว่ามันจะเป็นประโยชน์ถ้าเกิดพี่ได้เรียนแล้วก็แบบในอนาคตอีก10ปี20ปี30ปีข้างหน้าพี่อาจจะมีโอกาสไปทำอะไรสักอย่างในประเทศไทยแล้วก็ไปบอกคนอื่นว่าเฮ้ยที่เดนมาร์กเขาทำกันอย่างนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะเดนมาร์กเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับimmigrant หรือ immigration ก็คือคนอพยพก็ในประเทศยุโรปจะมีคนอพยพจากประเทศหลายๆประเทศเพราะว่าเขามีปัญหาทางการเมืองหรืออย่างเงี้ยอาจจะมีคนจากซีเรียจากโซมาเลียจากปาเลสไตน์จากอิรักอิหร่านอะไรเงี้ยอพยพมาที่ยุโรปกันเยอะซึ่งเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของการอินทิเกรตการแอสซิมิเลตคือแบบเข้าสู่สังคมของเดนมาร์กอ่ะซึ่งหนึ่งในปัญหาเนี่ยก็คือปัญหาทางด้านการศึกษาซึ่งแน่นอนโป๊ะเช๊ะเลยค่ะเพราะว่าเดนอยากเรียนเรื่องนี้นะคะก็เลยเฮ้ยโปรแกรมนี้เนี่ยมันใช่เลยวะสำหรับเราอีกอย่างนึงซึ่งทำให้พี่ไม่ลังเลเลยที่จะเลือกโปรแกรมนี้นะคะแน่นอนว่ามันเป็นเกี่ยวกับของฟรีนั่นเองอีซีไม่มีอะไรที่อินเซนทีฟดีที่สุดไปกว่าการให้ของฟรีมาแล้วแหละถ้าเกิดอยากจะให้ทำอะไรก็เอาของฟรีมาให้ฉันหรือฉันทำให้ไม่ใช่ก็มันฟรียังไงมันไม่ได้ฟรีค่าเทอมแต่ว่าค่าเทอมเนี่ยมันรวมฟิลทริปหรือการทัศนศึกษาเข้าไปแล้วคือพี่เรียนกับเดนมาร์กสวีเดนแล้วก็ตุรกีใช่ป่ะเกสวอตฉันได้ไปสวีเดนแล้วก็ตุรกีด้วยเป็นหนึ่งในการทัศนศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาจ้าสวยๆไปตุรกีเรียนซื้อผ้าคลุมหัวคือแบบตุรกีนี่เป็นประเทศที่หลายคนอยากไปมากเลยนะเพราะว่ามันสวยแบบมีวัฒนธรรมที่หลากหลายอะไรแบบนี้แล้วก็สวีเดนก็เป็นประเทศที่ติดกันกับเดนมาร์กครึ่งแรกของวิชาของที่พี่เรียนนะก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างสวีเดนกับเดนมาร์กคือมันเป็นประเทศที่ติดกันใช่ไหมแต่แล้วครึ่งหลังเนี่ยก็จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศตุรกี
ก็จะได้ไปตุรกีเป็นเวลา1อาทิตย์ซึ่งพี่ก็เพิ่งไปสวีเดนมาอย่างที่น้องๆได้เห็นกันใน Facebook Page นะคะก็เนี่ยแหละทําให้พี่อยากจะได้ไปเรียนที่เดนมาร์กเพราะว่าคือทุกอย่างมันแบบมันจ่ายไปแล้วอะคือถ้าจ่ายค่าเทอมไปปั๊บก็การันตีแล้วว่าเราจะได้เที่ยว2ประเทศแล้วอะนอกจากเดนมาร์กเออฉันเลยบอกเฮ้ยมันน่าสนใจนะแล้วก็ได้เที่ยวโดยที่มีไกด์ทัวร์ด้วยมีอาจารย์เดินไปกับเราเราก็สามารถถามคำถามได้ไม่ใช่แค่คำถามปกติทั่วไปแบบเออตรงไหนไปเที่ยวสนุกไปกินร้านกาแฟไหนดีคะแต่เราสามารถถามคำถามเกี่ยวกับแบบคำถามในเชิงลึกอย่างเช่นวัฒนธรรมที่นี่เป็นยังไงมีความแตกต่างกับเดนมาร์กอย่างไรทำไมนโยบายนี้มันถึงไม่เวิร์กกับที่ตุรกีเนี่ยทำไมมันถึงเวิร์กกับที่เดนมาร์กสภาพทางสังคมทางวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันยังไงบ้างอะไรเงี้ยซึ่งพี่ว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆในการเรียนรู้สำหรับตัวพี่เองนะคะก็นั่นแหละทำให้ฉันอยู่ในเดนมาร์กณจุดนี้ก็ปีหน้านะคะก็จะเหลือเวลา1ปีที่กลับไปเรียนมหาลัยของพี่ที่ไอวาที่อเมริกานะคะก็เป็นพี่ปี4พอจบ1ปีนั้นก็คิดว่าจะกลับไปที่ไทยนะคะแล้วก็ทำงานสัก 2-3 ปีแล้วก็ค่อยดูทีนึงว่าจะเรียนปริญญาโทหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็หวังว่าจะตอบคำถามน้องๆหลายๆคนนะคะถ้าเกิดมีอะไรที่สงสัยเนี่ยก็โพสต์คำถามมาได้ในแฟนเพจหรือว่าด้านล่างนี้เดี๋ยวพี่จะพยายามตอบทุกคนแล้วก็พี่ก็มี LINE แล้วด้วยถ้าเกิดน้องมีคำถามไหนที่ไม่อยากจะออกสื่อก็สามารถ LINE มาได้หรือว่า Facebook Message มาได้นะคะทางเพจของพี่นอกจากนี้นะคะหลังจากนี้เนี่ยพี่ก็จะทำวิดีโอเกี่ยวกับสิ่งที่พี่เรียนที่เดนมาร์กว่าพี่ลงในวิชาอะไรบ้างแล้วก็เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็จะทำ อีกวิดีโอหนึ่งเกี่ยวกับว่าถ้าเกิดต้องการจะไปเรียนปริญญาตรีต่อที่อเมริกาเนี่ยมันมีวิธีการสมัครหรือว่าอะไรแบบคร่าวๆกว้างๆต้องเตรียมตัวยังไงบ้างนะคะเป็นอีกวิดีโอหนึ่งก็อย่าลืมไปโหวตใน Facebook นะว่าอยากจะให้พี่ทำวิดีโอไหนก่อนวันนี้ก็ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ